สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้ช่วงที่2แล้วนะคะกับรายการโภชนาบำบัดค่ะตามสัญญากับคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเบรกนี้เราจะมาทำอาหารสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์กันอยู่นะคะจะมาสาธิตกันให้ชมกันด้วยแล้วก็รวมถึงการพูดคุยเรื่องของคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ควรจะรับประทานอาหารแบบไหนยังไงจริงๆคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบำรุงเยอะเหมือนกันใช่ค่ะวิตามินหลากหลายบางคนก็แบบว่ากลัวที่จะขาดวิตามินก็เลยแบบว่าอาจจะหาทานตามพวกอาจจะเป็นอาหารเสริมบ้างก็ดีนะคะหรือว่าทานพวกอาหารผักผลไม้เยอะเข้าไปหน่อยจริงๆแล้ววิตามินพวกนี้เนี่ยเราทานเยอะได้ไหมคะมันจะมีเป็นบางตัวนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นวิตามินซีค่ะถ้าคนบางคนกลัวว่าถ้ากินมากเกินไปคือระบบร่างกายของเราอะค่ะคือเขาจะย่อยตัววิตามินซีออกมาอยู่แล้วเพราะวิตามินซีมันละลายในน้ำเป็นวิตามินชนิดที่ละลายในน้ำอะค่ะก็คือถ้าร่างกายเกินก็คือบริโภคเกินก็คือขับออกมาทางใช่ค่ะแต่ถ้าเรารับประทานมากเกินไปแล้วกระบวนการของมันค่อนข้างจะนานค่ะมันจะมีผลกับแคลเซียมสูญเสียแคลเซียมกระดูกพุ่นอะไรเงี้ยค่ะทำให้กดเกินในกระเพาะกดท้องได้ถ้าสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะโอเคค่ะทานได้แต่ว่าทานในระดับที่พอดีใช่ค่ะอย่ามากเกินไปละกันจริงๆแล้วก็อาหารทุกประเภทหรือว่าวิตามินหลายๆประเภททุกๆอย่างนั่นแหละนะคะอะไรที่มันมากเกินไปก็ไม่ดีในอาหารก็มีเหมือนกันแล้วก็หาง่ายด้วยเหมือนเมนูในวันนี้ค่ะที่อาจารย์แบมบอกว่าอยากให้คุณแม่ตั้งครรภ์รับประทานใช่ค่ะเป็นเมนูอะไรคะเป็นเมนูแซลมอนค่ะปลาแซลมอนสไตล์เอเชียทานคู่กับข้าวกล้องนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะได้เลยต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างคะอันนี้คือเลยก็คือเป็นปลาแซลมอนใช่ค่ะอันนี้จะสาธิตในส่วนของการหมักนะคะค่ะแล้วก็ปลาแซลมอนบดก็คืออย่างที่ทราบแล้วคือปลาแซลมอนโปรตีนสูงค่ะแล้วก็มีในส่วนของไขมันไม่อิ่มตัวใช่ค่ะคือโอเมก้า3นั่นเอง DHA สำหรับบำรุงทารกนะคะเอาแซลมอนมาบดนะคะใช่ค่ะเนื้อแซลมอนบดค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงค่ะพริกแกงนี่เป็นพริกแกงประเภทไหนพริกแกงเผ็ดค่ะพริกแกงเผ็ดใช่ค่ะจะมีสมุนไพรพวกลูกผักชียี่หร่าใช่ค่ะหอมแดงตะไคร้นะคะประมาณ1ช้อน1ช้อนแล้วก็อันนี้จะเป็นขิงนะคะค่ะขิงใช่ค่ะโอ้ใส่ขิงลงไปเพื่ออะไรอะคะในส่วนของขับลมค่ะถ้าขิงค่ะค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันใช่ค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะค่ะและดูง่ายนะคะอาจารย์แบมคะค่ะง่ายค่ะเมนูนี้สามารถทำทานได้เลยที่บ้านเป็นเราเรียกว่าเป็นยำหรือว่าเรียกเป็นอะไรค่ะจะเป็นเหมือนแซลมอนบดคล้ายๆกับทอดมันใช่ค่ะเป็นสไตล์แบบทอดมันค่ะอันนี้เข้ากันแล้วนะคะพอเข้ากันแล้วแล้วใช่ค่ะใส่อะไรไปอีกคะปรุงรสนิดนึงปรุงรสเลยใช่ค่ะด้วยอะไรเอ่ยซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วอันนี้คุณแม่อาจจะเลือกเป็นรสโซเดียมนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มีขายตามท้องตลาดค่ะหรือว่าใครจะใส่รสอะไรน้อยหรือว่าเยอะก็แล้วแต่ชอบแล้วก็มีผักชีนะคะแต่ว่าอย่าปรุงมากเกินไปอย่ารสแบบเผ็ดจัดหรืออะไรรสจัดมากเกินนะคะคนท้องควรมีรสจัดนิดนึงนะคะเพราะบางท่านอาเจียนทานอะไรไม่ได้เลยช่วงแพ้ท้องใช่ค่ะช่วงแพ้ท้องก็ต้องมีรสเผ็ดๆเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยแหละนะทำให้หายคลื่นไส้อาเจียนได้นะคะค่ะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอนะคะถ้าใครฟังไม่ทันจดส่วนผสมไปได้เลยนะคะอันนี้คือส่วนผสมแรกในการที่จะหมักปลาแซลมอนก่อนนะคะปลาแซลมอนนี่ก็คือก็ใช้เป็นเนื้อปลาแซลมอนเอามาบดเองก็ได้นะคะแล้วก็มีพริกแกงเผ็ดขิงแก่ผักชีแล้วก็ซีอิ๊วขาวแค่นี้เองเราหมักเอาไว้นานไหมคะหมักเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะคือปกติหมักไว้ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอจากนั้นเอามาขึ้นรูปนะคะค่ะอ๋อเราต้องหาแบบนี้ด้วยเนาะใช่ค่ะแต่ถ้าไม่มีใช้อะไรแทนได้ป่ะไม่มีใช้มือปั้นเลยอ๋อก็ง่ายดีง่ายดีค่ะแต่ถ้ามีอย่างนี้มันก็จะแบบมีลูกเล่นนะคะมีลูกเล่นมีน่ารักเป็นกลมๆหน่อยใช่ค่ะดูไปมันเหมือนเป็นทอดมันทอดมันหรือถ้าอินเตอร์หน่อยก็เหมือนเป็นสเต็กที่มันเป็นแบบเหมือนเนื้อบดหรือหมูบดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ทานกับเบอร์เกอร์ก็ได้นะคะใช่ถ้าคุณแม่นี่มาขึ้นรูปแบบนี้นะคะขึ้นรูปนี้เราเอาไปย่างหรือว่าทอดหรือทำอะไรนะคะขอแนะนำเป็นอบดีกว่าเราจะได้ไม่ใช้น้ำมันเพราะว่าในตัวปลาแซลมอนตัวนี้เขาจะมีน้ำมันอยู่แล้วแต่ใส่เป็นพิมพ์เล็กอย่างนี้นิดนึงนะคะค่ะใช่ค่ะเป็นพิมพ์พอดีเพราะว่าน้ำมันมันจะได้เข้าไปในเนื้ออีกทีนึงค่ะก็เอาเข้าเตาอบได้เลยใช่ค่ะถ้าเตาอบก็ประมาณ180องศาเซลเซียสนะคะประมาณ20ถึง25นาทีขึ้นอยู่กับเตาเราด้วยคอยแอบดูนิดนึงประมาณสัก20นาทีแล้วก็คือแอบดูแล้วหน้าตามันจะออกมาประมาณนี้อ๋ออันนี้คือแบบที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้าตาแบบนี้รับประทานคู่กับข้าวกล้องใช่ค่ะและเดี๋ยวต่อไปจะเป็นน้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำจิ้มหลังจากที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำจิ้มก็จะมีหอมใหญ่ค่ะค่ะแล้วก็ผิดแตงกวาอันนี้หอมใหญ่กับแตงกวาหั่นลูกเต๋าใช่ค่ะหอมใหญ่นี้เชื่อไหมคะว่ามีวิตามินซีสูงมากวิตามินซีอยู่ในหอมใหญ่ใช่ค่ะอยู่ในหอมใหญ่นกไม่ชอบกินหอมใหญ่เลยอ่ะมันรู้สึกว่ามันมีกลิ่นที่มันฉุนใช่ค่ะตัวฉุนนะคะวิตามินซีเลยน้ำหอมน้ำหอมของหอมใหญ่น้ำมันหอมใช่ค่ะน้ำมันหอมเลยอันนี้น้ำมะนาวนะคะถึงน้ำมะนาวนิดนึงปรุงตามชอบใจใช่แต่อย่าใส่เยอะเกินไปนะคะอันนี้อะไรคะเกลือค่ะปรุงรสนิดนึงเสริมไอโอดีนนิดนึงค่ะดูไม่ยากเนาะไม่ยากค่ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีค่ะค่ะนิดหน่อยค่ะสีสันจะเป็นเหมือนคล้ายๆซาลซ่าฝรั่งค่ะไม่ได้มีแบบเป็นน้ำออกมาเยอะใช่ไหมคะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะแต่ทิ้งไว้สักครู่จะมีน้ำจะมีน้ำหวานปนกับน้ำมะนาวออกมาค่ะอันนี้แล้วก็น้ำมะนาวใช่ค่ะคู่กันใช่กับแซลมอนค่ะค่ะถ้าคุณแม่ชอบเป็นน้ำเยอะก็คือใส่น้ำนิดนึงใส่น้ำมะนาวอีกนิดนึงก็ได้ค่ะแต่ถ้าทิ้งไว้แล้วคือสักครู่น้ำหอมใหญ่จะออกมาแล้วก็แตงกวาน้ำจากตัวผักจะผ่านมันก็จะออกมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าชอบน้ำที่มันเยอะมากกว่านี้เราก็ใส่มะนาวเยอะหน่อยหรือว่าเป็นน้ำผึ้งมีหวานนิดนึงได้ใช่ค่ะตัวนี้คือจะเป็นเหล็กสูงเลยเพราะมีบรอกโคลี่มีถั่วอย่างที่เรียนไปให้ทราบตั้งแต่ตอนต้นรายการก็มีฟักทองด้วยแถมถั่วแดงถั่วลันเต้าอีกต่างหากนะคะ1จาน1เมนูนี้รับประทานได้1มื้ออิ่มท้องแบบกำลังสบายเลยใช่ค่ะใช่เพราะว่าไฮไฟเบอร์ด้วยคุณแม่จะมีระบบขับถ่ายที่ดีด้วย มีอาหารอะไรบ้างคะที่คุณแม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเลยคือรับประทานเกี่ยวกับเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มพวกมีคาเฟอีนชากาแฟอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาหารที่เป็นอาหารสำเร็จรูปหมักดองใช่อาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆใช่ค่ะอันนี้คุณแม่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยค่ะอย่างปลาถ้าเราอยากทานปลาแซลมอนดิบเราเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ก็ได้ใช่ค่ะแล้วมีผักหรือว่าผลไม้ประเภทไหนไหมที่คุณแม่ตั้งครรภ์หยุดเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งรับประทานมีไหมคะก็มีที่เราชอบปกติเลยคือทุเรียนลำไยอะไรเงี้ยค่ะที่มีรสหวานมากบางครั้งมะละกอก็คือทานได้น้อยนะคะถ้าประสบเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนเบาหวานคุณแม่อาจจะทานไม่ได้เลยใช่ค่ะจะเป็นบางตัวขึ้นอยู่กับขนาดนั้นดีกว่าใช่ค่ะโอ้ดีจังเลยนะคะแล้วเมนูที่เราทำในวันนี้คือไม่ว่าจะเป็นอยู่ในไตรมาสไหนใช่ค่ะสามารถทานได้ใช่ค่ะถ้าทานบ่อยสมมติชอบและเมนูนี้ทำทุกวันเลยไม่ได้ค่ะอย่างที่แนะนำไปแล้วใช่ค่ะวิตามิน1 3ได้มีครบถ้วนแล้วก็เนื้อสัตว์เราได้แต่แซลมอนอย่างเดียวตัวอย่างอื่นคือเราจะไม่ได้เลยและอีกนิดนึงเราอาจจะทานสารเคมีไปใช่ไหมคะสารเคมีเราก็จะได้แต่ตัวเดิมก็จะทำให้ร่างกายคือแทนที่จะเจริญเติบโตแล้วก็ลูกน้อยด้วยก็คือจะเกี่ยวกับสภาวะนี้ด้วยมันไปสะสมในร่างกายได้รับแต่ตัวเดิมแล้วร่างกายก็บอกว่าขจัดออกไปไม่หมดใช่ค่ะส่วนใหญ่สารเคมีจะไม่หมดใช่ค่ะจะตกค้างในร่างกายอยู่แล้วใช่ค่ะเราก็ควรทานที่หลากหลายค่ะไม่ได้จำเป็นเฉพาะแค่คุณแม่ตั้งครรภ์นะทุกคนเวลากินอาหารเข้าไปเนี่ยด้วยใช่ค่ะมันก็มีสารเคมีที่มันตกค้างอยู่ในร่างกายเหมือนการที่ร่างกายมันขจัดหรือว่าเอาออกไปไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นการที่รับประทานอาหารที่หลากหลายชนิดร่างกายก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ไม่ได้รับสารเคมีตัวเดิมแต่ถ้าเป็นไปได้เลยจริงๆพยายามเถอะค่ะในการที่จะเลือกวัตถุดิบแต่ละอย่างที่มัน
ไร้สารเคมีใช่ค่ะเป็นออร์แกนิกเป็นออร์แกนิกใช่ค่ะดีมากรสชาติก็แตกต่างกันค่ะเดี๋ยวถ้าคุณลองทานคือออร์แกนิกนำมาปรุงอาหารอะไรก็ได้อร่อยมันมีรสชาติที่มันอร่อยกว่าผักปกติใช่ค่ะอร่อยกว่าผักปกติถ้าความหวานหวานก็จะหวานกว่าค่ะค่ะใช่ความสดความใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่แต่จะดูแลยากนิดนึงผักออร์แกนิกทำไมคะทำไมต้องดูแลยากเขาจะอ่อนแอเพราะเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเน่าเสียง่ายใช่ค่ะเน่าเสียง่ายดูแลรักษายากแต่ถ้าทานเลยแนะนำเลยว่าเป็นออร์แกนิกการปรุงรสปรุงแต่งน้อยมากค่ะไม่ต้องปรุงอะไรก็อร่อยใช่ค่ะเป็นคลีนไปเลยยิ่งดีใช่ค่ะค่ะชิมได้ไหมคะอันนี้ชิมได้ค่ะชิมได้นะขออนุญาตชิมหน่อยผักที่ใช้ทั้งหมดก็เป็นผักออร์แกนิกเป็นออร์แกนิกใช่ค่ะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมชิมนี่แหละค่ะแซลมอนสามารถดัดแปลงเป็นเบอร์เกอร์ก็ได้นะคะอย่างที่บอกแล้วจะมีรสชาติหวานของแตงกวาหอมใหญ่ใช่ค่ะค่ะแต่มันเป็นรสชาติที่ธรรมชาติธรรมชาติมากไม่ค่อยได้ปรุงแต่งอะไรเยอะสักเท่าไหร่ค่ะแต่ก็จะมีรสชาติของพริกแกงใช่มีพริกแกงแล้วก็มีรสชาติของแซลมอนที่มันโดดออกมาใช่ค่ะพริกแกงมันจะรสไม่จัดมากค่ะนะคะก็กำลังดีแล้วก็เค็มๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เค็มมากคือมันส่วนใหญ่เนี่ยอาหารแบบนี้มันจะค่อนข้างไปทางจืดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้จืดจนแบบทานไม่ได้นะคะมันจืดแบบธรรมชาติอ่ะมันเป็นรสธรรมชาติแต่ทานแล้วเราจะทราบเลยแต่ไม่สามารถอธิบายให้คนอื่นฟังต้องลองเองมันอธิบายยากจริงๆเราเรื่องผักออร์แกนิกกับผักที่แบบว่าปลูกแบบปกติทั่วไปเนี่ยรสชาติมันก็ต่างกันอ่ะถ้าคุณผู้ชมอยากให้ทดลองเอาผักจานนึงที่เป็นออร์แกนิกกับผักแบบปลูกแบบทั่วไปธรรมดาลองมากินแบบคำต่อคำเลยเป็นมะเขือเทศหรือว่าแครอทก็ได้นะคะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก่อนหน้านี้นกไม่เคยชอบทานมะเขือเทศแต่ว่ามีอยู่ครั้งนึงเคยไปถ่ายงานเป็นฟาร์มผักออร์แกนิกเนี้ยค่ะเขาก็มีปลูกมะเขือเทศแล้วเขาบอกว่าเนี่ยผมพนันเลยพอคุณนกเด็ดกินปุ๊บจะต้องชอบมะเขือเทศนกก็แบบโอ้ไม่อยากกินนะมะเขือเทศรสชาติแบบแปลกใช่ค่ะลองก็ลองถ่ายงานนะคะถ่ายงานมันก็ต้องลองใช่ค่ะพอเด็ดมาปั๊บเขาบอกว่าไม่ต้องล้างด้วยนะแค่แบบเอาเช็ดๆให้ฝุ่นมันออกทานได้เลยทานเข้าไปหุยไม่น่าเชื่อมันเนื้อเขาจะเต่งตึงแล้วก็ในน้ำเขาจะแบบไม่เหมือนทั่วไปแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เปรี้ยวแบบมะเขือเทศทั่วไปมันมีรสความหวานแบบกลมกล่อมทำอาหารแล้วอร่อยมากใช่ค่ะจริงๆต้องลองแล้วหลังจากนั้นมานะคะการที่จะทานมะเขือเทศแบบสดๆเนี่ยไม่อยากทานมะเขือเทศแบบธรรมดาใช่ค่ะอยากแบบทานออร์แกนิกมากกว่านะคะมันอร่อยกว่ากันเยอะใช่ค่ะแต่ถ้าใส่ในเมนูอื่นๆเนี่ยมันก็มีส่วนรสชาติของตัวอื่นมันมาคลุกเคล้ามันก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าแบบมันไม่อร่อยนะถ้าเราปรุงแต่งมากออร์แกนิกจะลดคุณภาพลงค่ะพวกซีอิ๊วพวกอะไรเงี้ยค่ะค่ะใช่ค่ะก็คือเทคนิคการทำคือเราอย่างผัดผักเราใส่ผักไปทั้งหมดก่อนแล้วเราอาจจะเติมน้ำซุปหรือว่าไม่เติมก็ได้นิดนึงแล้วเราลองชิมว่ามันมีรสชาติอย่างไรแล้วเราค่อยเติมแนะนำเลยใช่ค่ะโอ้ดีนะคะเพราะบางทีส่วนใหญ่เราจะติดค่ะอาจารย์แบมปรุงไปก่อนยังไม่ทันชิมเลยใช่ค่ะบางเจ้าคือใส่ลงไปเลยยังไม่ใส่ผักยังไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นคือเขาปรุงก่อนเลยคือไม่ได้ใช่ค่ะตอนนี้ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่นะคะใส่ผักอะไรลงไปแล้วอย่าเพิ่งปรุงค่ะชิมก่อนชิมก่อนรสชาติเป็นไงบางทีเราไม่ต้องใส่น้ำตาลอ่ะบางคนแบบใส่น้ำตาลลงไปในผัดผักเป็นความเชื่อของคนไทยด้วยนะคะคือตัดหวานนิดนึงใช่ค่ะแต่จริงแล้วมันมีความหวานจากผักผลไม้ที่มันออกมาแล้วไม่ใช่ผักไม่ใช่ผลไม้จากผักที่มันออกมาแล้วรสชาติมันหวานแบบธรรมชาติอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรุงแต่งถ้าเป็นไปได้พยายามปรุงแต่งให้น้อยที่สุดนะคะเรียกว่าเป็นอาหารแบบพยายามคลีนให้มากที่สุดละกันอาจจะเอาเครื่องปรุงซ่อนไว้ที่หลังบ้านไปเลยจริงเหรอคะจริงค่ะแต่ถ้าคุณอยากจะใส่ยังไงก็ต้องเดิน จนได้ อาหารคลีนเหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์ไหมคะอาจารย์แบมเหมาะมากค่ะเหมาะมากถ้าคุณแม่มีเวลาที่ทำเองที่บ้านใช่ค่ะคือ9เดือนขอเวลาสำหรับ9เดือนดูแลทารกให้มีเหมือนกับพัฒนาการเจริญเติบโตใช่ค่ะ คือมันตั้งแต่ในครรภ์เนาะเพราะว่าเด็กสมัยนี้คือคุณแม่มีความรู้มากขึ้นจาก Google อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สามารถช่วยคุณแม่ได้เยอะค่ะดูแลเป็นพิเศษหน่อยอาจจะเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งนะคะคุณแม่อาจจะมี
หาลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าแต่ละอาหารแต่ละอย่างคือจะไม่เหมือนกันทุกคนค่ะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเราด้วยค่ะดีเลยนะคะลองเลือกรับประทานดูนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยควรที่จะทานผักผลไม้จะได้วิตามินเยอะๆเข้าสู่ร่างกายนะคะแตกต่างชนิดกันนะคะ อย่าเลือกรับประทานชนิดเดียวทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าทานผักผลไม้เยอะๆแล้วเนี่ยอาการท้องอืดท้องผูกมันช่วยได้ไหมคะเพราะว่าช่วยได้เลยท้องผูกมากช่วยได้เลยเพราะว่าตัวท้องผูกนี่ผักอย่างจานนี้คือคุณแม่ไม่ประสบท้องผูกแน่ใช่ค่ะแล้วก็มีในส่วนของข้าวกล้องด้วยใช่ค่ะอันนี้ไม่ผสมอะไรเลยนะคะค่ะใช่ค่ะไม่ผสมข้าวขาวจะเป็นข้าวกล้องล้วนถ้าคุณแม่ทานได้อยากแนะนำเลยเนาะใช่ค่ะเปลี่ยนมาทานข้าวกล้องนะคะแล้วก็รับประทานโปรตีนที่ย่อยง่ายจากเนื้อปลานะคะแล้วก็ผักเนี่ยหลากหลายสีสันค่ะโปรตีนอาจจะไม่ใช่ปลาอย่างเดียวอาจจะเป็นหมูไก่แต่คือใช่ค่ะแต่ขอให้มีไขมันต่ำใช่โอเคค่ะอ่ะวันนี้ได้อีกหนึ่งเมนูแล้วนะคะสำหรับที่จะไปทำรับประทานที่บ้านสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะอยากให้อาจารย์แบมฝากคุณผู้ชมไว้นิดนึงเรื่องของการดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เลยจนถึงตอนคลอดออกมาค่ะก่อนอื่นเลยคือเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแต่ละหมู่ก็คือหลากหลายโดยเฉพาะโปรตีนผักผลไม้ที่เหมาะสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะใช่ที่อธิบายไปแล้วแล้วคือแต่ละอย่างคือถ้าเราเลี่ยงได้เราเลี่ยงใช่ค่ะทำทานเองที่บ้านได้ทำทานเองที่บ้านค่ะเพราะว่าตรงส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกบ้านคือไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่คือถ้าเรารับมากเกินไปอย่างที่บอกถ้าเราไม่หลากหลายคือจะมีสภาวะที่สะสมใช่ค่ะไม่ใช่เฉพาะตั้งครรภ์อย่างเดียวคนถ้าปกติก็คือต้องทำเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ค่ะให้มันชินใช่ใช่ค่ะแต่คุณแม่ตั้งครรภ์อาจจะดูแลมากกว่าคนอื่นนิดนึงใช่ค่ะเพราะว่ามี2ไม่ใช่มีเพียงแค่คนเดียวใช่ค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์แบมมากๆเลยนะคะมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็สาธิตอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แบมค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านไหนนะคะที่ไม่มีเวลาที่จะเลือกอาหารมาทำรับประทานเองค่ะเราก็สามารถที่จะสั่งบริการจาก Hellbox ได้ที่นี่เขามีเหมือนกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณ Hellbox ด้วยนะคะนอกจากอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องการลดน้ำหนักและต้องการที่จะรับประทานอาหารที่สร้างกล้ามเนื้อด้วยใช่ค่ะนะคะที่นี่มีหมดเลยถ้าคุณไม่สะดวกนะคะ Hellbox ค่ะขอขอบคุณมาณที่นี่ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้านกมีสุดยอดอาหารอีกประเภทหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนที่เป็นโปรตีนสูงมากๆสามารถทดแทนเนื้อสัตว์ได้จะเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ